สื่อนอกก็มีรายงานมาว่าอัยการสูงสุดของประเทศไทยจะฟ้องร้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอดีตผู้นำของไทยฐานดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ามกลางความพ่ายแพ้ต่อนักการเมืองรุ่นใหญ่ที่ผู้จงรักภักดีอยู่ในรัฐบาลไทยคำฟ้องที่ยื่นโดยที่กองทัพฝ่ายนิยมกษัตริย์ที่โค่นล้มรัฐบาลของน้องสาวของเขายิ่งรักชินวัตรเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์มหาเศรษฐีผู้มีอิทธิพลรายนี้กับสื่อต่างประเทศในปี2015โฆษกกระทรวงพลเอกประยุทธ์เพชรราคุณกล่าวไว้ว่าอัยการสูงสุดได้ตัดสินใจฟ้องนายทักษิณทุกข้อกล่าวหาไร้อดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันที่18มิถุนายน2024นี้ทักษิณชินวัตรวัย74ปีให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ครั้งแล้วครั้งเล่าการวิพากษ์วิจารณ์ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของประเทศไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดในโลกมหาเศรษฐีรายนี้ซึ่งก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและขาดผลประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวหลังได้รับการบนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024หลังจากถูกควบคุมตัวเป็นเวลา6เดือนและเขาก็กลับมาอีกครั้งอย่างน่าทึ่งในปี2023จากการถูกในประเทศโดยที่ถูกในประเทศมานานกว่า15ปีในระหว่างนั้นเขาก็ยังคงเป็นบุคคลสำคัญตลอดช่วงความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยทักษิณชินวัตรจะเป็นคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาการดำเนินคดีมากกว่า270คดีในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งก็มีโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับแต่ละคดีที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นราชวงศ์